อ่าก็สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาบอกวิธีการเช็คในมือถือเราว่ามีใครแอบติดตั้งแอปมือถือของเราเปล่าแล้วมีการดูดเงินอะไรพวกนี้หรือเปล่าแอปส่องหรืออะไรงนี้มันมีวิธีการตรวจสอบมือถือเรานะครับหรือเราจะรีเซ็ตมือถือเราก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับอ่าก็เมื่อเราเข้ามาที่มือถือของเรานะครับเราเข้ามาที่ setting การตั้งค่านะครับผมแล้วก็กดคําว่าแอปพลิเคชันนะครับ หรือว่าแอปอะไรก็ได้ในมือถือมันจะทุก Android ทุกรุ่นมันจะคล้ายๆกันของ iOS ก็น่าจะมีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วเราก็เลือกคําว่าแอปมันก็จะมีพวกแอปต่างๆที่เราลงในมือถือเยอะมากก็แล้วแต่ว่าลงมากลงน้อยแล้วทีนี้ให้เราคลิกตรงปุ่มด้านบนนะครับมันจะมีคําอธิบายว่าการเข้าถึงแบบพิเศษนะครับตามที่ผมคลิกนี่นะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าถึงการแบบพิเศษได้ก็แสดงว่า มือถือเราปลอดจากการถูกติดตั้งแอปแต่ถ้าเราเข้าไม่ได้แล้วเด้งออกก็แสดงว่ามันแอปติดตั้งอะไรบางอย่างในมือถือเรานะครับทําให้มันเด้งออกไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเช็คเบื้องต้นในมือถือของเราก็ประมาณนี้ถ้าอย่างนี้ก็คือเครื่องผมก็สบายใจหายห่วงไประดับหนึ่งเพราะว่าข้อความมันส่งมาทุกวนันแต่ผมไม่เคยคลิกลิงก์นะครับผมก็บล็อกมันไปนะครับผมไม่ยากเป็นไงบ้างครับ คลิปผมพอมีประโยชน์บ้างไหมครับผมถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเพื่อให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผม